ลาแต่ตรงนี้ไปขอเชิญทุกท่านพบกับรายการฉันธนาปราศัยและรายการโดยดีเจตักและดีเจถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอัดรายการล่วงหน้าสองวันเอ๊ะสัญญาณคุณแอมเมื่อกี้มันสะดุดพอดีดิฉันเปิดวงไว้นะคะมันก็เลยอาจจะสะดุดนะคะเดี๋ยวรอสักครู่ก็คุยกับท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะรอสักครู่หนึ่งวันนี้นะคะเราสองคนจะมาเริ่มสนุกนะคะให้ได้ฟังกันนะคะวันนี้เกมให้เล่นอยู่ตั้ง3เกมนะที่เรากับพี่ดิฉันกับคุณอ้อมจะต้องได้ร่วมสนุกกันนะคะเกมแรกจะเป็นการคังกินขนมค่ะบอกกติกานิดนึงการการกินขนมก็คือเอาขนมขึ้นมาแล้วก็เรามาแข่งกันกินนะแข่งกันกะกินกันนะคะดูว่าใครจะชนะถ้าใครกินขนมเสร็จก่อนคนนั้นชนะนะคะอันนี้คือเกมแรกแต่อันนี้คนเกินไว้ก่อนนะคนเกินไว้ก่อนนะคะไม่รู้ว่าคุณเอิ้มเตรียมขนมไว้หรือเปล่านะเกมที่สองนะคะเกมที่สองก็เป็นเกมนับเลข1ถึง10นะคะเป็นเกมนับเลข1ถึง10นะคะแต่ว่าเราจะหารเราจะหาร3นะคะเราจะหาร3เราจะนับหาร3เลยนะคะคนที่นับคนสุดท้ายก็คนสุดท้ายก็นะฮะก็ถือว่าชนะนะฮะอันนี้คือเกมที่สองนะคุณเอิ้มมาขนมมาหรือเปล่าคะคุณเอิ้มเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะสักครู่หนึ่งค่ะก็อันนี้เดี๋ยวดิฉันขออนุญาตสักครู่หนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนนะเสียงอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะอยู่ไหนอะหาไม่เจออ้าวหาไม่เจอแล้วโอเคค่ะตอนนี้ชัดเจนแล้วค่ะคุณกั๊บชัดเจนแล้วค่ะชัดเจนแล้วชัดเจนแล้วนะคะชัดเจนแล้วชัดเจนแล้วค่ะโอเคนะคะค่ะก็คุณกั๊บได้อธิบายไปแล้วใช่ไหมคะว่ามีทั้งหมด3เกมด้วยกันใช่ค่ะนะคะเกมแรกยังไม่ได้เบิกนะเกมที่3ยังไม่ได้เบิกเบิกข้าสารเกมแรกนะคะอ่ะงั้นเรามาเริ่มเกมแรกกันเลยค่ะคุณกั๊บเกมแรกจะเป็นการแข่งกินขนมนะคะไม่ทราบว่าคุณเอิ้มเอาขนมมาหรือยังขนมนะคะขนมเข้าไปอยู่ในท้องเรียบร้อยนะคะตั้งแต่เมื่อวันก่อนนะคะได้นะได้นะแต่ไม่ต้องเสียใจค่ะไม่ต้องเสียใจก็เรามีคุณนะคะเสียงของดิฉันตอนนี้นะคะเสียงของดิฉันนะคะอยู่ไกลนิดหนึ่งนะคะเพื่อนๆนะคะเพราะว่าดิฉันใช้หูเครื่องเล่นนะคะใช้หูข้างอยู่ใช่ค่ะรู้สึกว่าเสียงคุณตั๊กจะเบามากเลยอ่ะฮัลโหลได้ยินไหมคะได้ยินนะคะอ๋อตอนนี้ได้ยินแล้วค่ะพอดีไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ยินเสียงนะคะรู้สึกเสียงก่อนตอนนี้กินขนมแต่พอดีที่ฉันกินไปแล้วเมื่อสักครู่ก็คือใส่ไส้นะคะขนมใส่ไส้นั่นเองกินก็ได้ไปแล้วนะจะดราม่าแต่ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวที่ฉันจะหาอะไรก
ก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กนี่นะคะให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะคะว่าดิฉันหาอะไรนะคะนะคะตอนนี้ เดี๋ยวให้คุณตั๊กนะคะเดี๋ยวให้คุณตั๊กปิดหูนิดนึงนะคะคุณตั๊กปิดหูนิดนึงนะคะโอเคคุณตั๊กปิดหูนะคะ1 2 3ทันดีมากค่ะโอเคอันนี้ชดเชยให้คุณผู้ชมนะคะคุณผู้ฟังหลังจากที่ดิฉันแอบไปกินขนมเงียบๆไม่ให้คุณตั๊กรู้นะคะไม่ได้มีเสียงเลยค่ะอยากให้คุณตั๊กฟังค่ะมันคืออะไรคะคุณตั๊กมันเหมือนกดมาเรื่องอะมือใช่กดมาแล้วก็อีกเสียงหนึ่งค่ะโอ้โหเสียงอะไรคะคุณตั๊กใครเคาะอะไรคะอ๋อแล้วก็มีเสียงหนึ่งค่ะโอเคแล้วก็เสียงต่อไปค่ะคุณตั๊กคะฟังนะคะเอาใหม่มันไม่ยอมเอาใหม่นะคะลื้อถ้วยชามรำหอยนะฮะเอามาใส่กับข้าวนะฮะไม่ใช่ค่ะคุณตั๊กไม่ใช่ค่ะผิดค่ะ มันเป็นเสียงฝาหม้อดิฉันเอามาหมุนค่ะเอามาวางกับพื้นแล้วก็หมุน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 พอหมุนแล้วเนี่ยมันจะหมุนตามมือเราใช่ไหมคะพอมันหมุนแล้วมันก็จะแกรกแกรกแกรกอย่างนี้นะคะคุณตั๊กทายไม่ถูกเลยนะแล้วก็อะไรดีอ่ะเดี๋ยวมานะคะคู่หนึ่งเดี๋ยวมานะคะวันนี้เราสองคนอยากจะบอกว่า ขออนุญาตเป็นเด็ก3ขวบสักวันหนึ่งนะคะเพื่อนๆใช่ค่ะใช่ให้ทายค่ะคุณตั๊กเสียงอะไรคะ มันคืออะไรคะคุณตั๊กมันคืออะไรใช่ใช่เรื่องไม้เองเรื่อง
ม่ใช่ค่ะหวีค่ะหวีหวีค่ะหวีหวีผมอะค่ะไม่น่าทำอะไรเลยเอาไม่ใหญ่ค่ะเป็นหวีธรรมดาขนาดปกติค่ะแต่ที่ดิสเที่ยงดังแกรกๆเหมือนคนเลื่อยไม้อ่ะคือดิฉันเอาไปเอาเจ้าแฟงมันเนี่ยไปขูดกับเนี่ยให้มันเกิดเสียงแบบนี้นะคะเนี่ยนะคะแบบนี้โอเคจบเกมที่หนึ่งค่ะคุณตักไม่ได้คะแนนเลยเราไม่ได้เกมที่สองค่ะคุณตั๊กคะเกมที่สองเกมที่สองมีนะมีเอาข้อสิบก็พอมักจะเลิกแต่เราจะถามสามนะฮะใครนับผิดนะคะดิฉันจะให้กระโดดสิบเที่ยวนะคะนะฮะคือนับเลขที่นะฮะนับเลขที่งั้นเดี๋ยวให้คุณตั๊กนับก่อนนะคะโอเคอ่ะครับแล้วนะคะสำหรับพร้อมค่ะถ้าใครนับผิดเอาเด็กกระโดดผิดเชื่อเลยถ้าใครชนะก็เดี๋ยวเรามาล้างเกมใครชนะคนนั้นจะต้องส่งเพลงเอ็นพีสารคนละหนึ่งเพลงค่ะโอเคค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปให้กันบ้างหลังใหม่นะเดี๋ยวเราไปให้กันบ้างหลังใหม่นะคะว่าเพลงที่จะให้ส่งกันและกันคือเพลงอะไรนะคะเพื่ออ่ะพร้อมนะครับครับหนึ่งนะครับก่อนแล้วนะคะพร้อมค่ะหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าเย้สิบเอ็ดตายแล้วนับเอ็ดกันได้ผิดเหรอเพราะฉะนั้นเอาเหรอเสร็จแล้วสรุปดิฉันก็ต้องกระโดด10ทีใช่ไหมโอเคเอาก็ได้ผ่านงานเองก็โดนเองนะฮะจำแท้ๆเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จะเป็นเกมคำผวนนะฮะถ้าเราให้คนไหนคำผวนยากมากเลยคำผวนหรือว่าขวนทำนะฮะจะผวนผิดนะฮะผวนผิดที่เราให้คำผวนอะไรไปตั้งผวนให้ถูกนะฮะถ้าผวนถูกก็ชนะถ้าใครชนะก็เดี๋ยวถ้าใครชนะคนนั้นต้องเลี้ยงไอติมคนละหนึ่งแท่งมีไอติมให้เลี้ยงนะฮะไอติมค่ะถ้าใครชนะให้ส่งนะให้ร้องเพลงในวีซิงเป็นเพลงคู่เพลงอะไรก็ได้ไม่ต้องแข่งมาเลยได้นะโอเคมาเดี๋ยวดิฉันจะเป็นคนขวน
คอมเดี๋ยวดิฉันจะเป็นคนขวนนะฮะโอเคได้เลยอ่ะต่อไปอ่ะคำแรกนะฮะคำแรกเลยนะโรงแรมเริ่มถูกแล้วควรมันจะถูกแล้วค่ะถูกแล้วจะไปสำนักงานอะไรนะคะสำนักงานสำนักงานต่อไปเอาดีพัทยาพาขยักถูกต้องต่อไปนะคะต่อไปจะเป็นอันนี้ดีกว่าแต่ละอะไรดีไข่เตี้ยวเที่ยวใจคำต่อไปรถติดเร็กตัดคำต่อไปอังกฤษอีกครั้งเย้สุดยอดนี่ก็หลายคำไม่ได้แล้วครับอีกค่ะเอาอีกสนุกมากเพลงนี้สนุกมากโอเคอ่ะคำต่อไปภาษาไทยภาษาไทยนะฮะภาษาไทยไทยภาษาให้แบบใหม่ก็ภาษาไทยใส่พาทาฮะใส่พาทาพื้นเอาใหม่ครับเอาใหม่ครับฮะยังจะให้ตอบได้อยู่นะฮะยังตอบได้อยู่ใครมันจะเป็นคุณนำหน้าค่ะใครเป็นคุณนำหน้าค่ะแปลว่าอะไรใครเป็นคุณนำหน้าใครสาใครสาอะไรภาษาอะไรใครสาอะไรใครสาอะไรใครสาเดี๋ยวนะคะสักครู่หนึ่งนะขอตั้งสติก่อนนะคะขอตั้งสติก่อนภาษาไทยใช่ไหมกลับกันก็คือเอาไทยมาสักครู่
ค่ะไทยสาค่ะเย้ถูกต้องโอเคต่อไปนะคะต่อไปฝนตกฝนฝนตกฝนตกฝนตกต่อไปต่อไปนะคะไมโครโฟนไมโครโฟนนะฮะไมโครโฟนมอนโครใครเจ้าถูกต้องค่ะต่อไป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 จะเป็นอธิบายไอที่บะเจ้าถูกต้องค่ะเย้ต่อไปค่ะต่อไปต่อไปไปรษณีย์ไปรษณีย์โอเคตบมือให้ตัวเองค่ะคุณอ้ามนะคะคุณอ้ามชนะนะคะคุณอ้ามชนะคะแนนตับเลยค่ะนี่เราผู้ที่ชนะก็คือคุณอ้ามนะคะแบบนี้คุณต้องบอกว่าคุณชนะผู้ชนะต้องทำอะไรนะคะเกมนี้ตั้งเชิงเพลงตั้งเพลงในวีซิงล้างคู่ล้างคู่แล้วส่งมาให้มาให้คนกลับบ้านเลยนะฮะนี่คนชนะเพลงอะไรคะเพลงอะไรเพลงอะไรก็ได้เพลงอะไรก็ได้ขอให้ร้องได้แล้วกันนะฮะโอเคอ่ะทีนี้ดิฉันขอแถมค่ะเกมนี้นะคะจะเป็นเกมที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินในรายการทีวีมาบ้างแล้วแต่พอดิฉันขอยืมเอามาเล่นนะคะเพราะว่าคุณตั๊กไม่รู้ว่าคุณตั๊กจะไปได้หรือเปล่านะสมมติว่าดิฉันพูดคำนี้แล้วให้คุณตักแปลว่ามันหมายความว่ายังไงอ่ะเดี๋ยวดิฉันจะเอาตัวอักษรดอเด็กก่อนนะฮะได้ดันดีดินเด้าดาดาใดมันถูกต้องเก่งมากต่อไปค่ะดีดักดาวดาดักดักเดินเดินดังไหนเจออะไรนะเจออะไรดีดักอะไรนะแปลไม่ออกใช่ไหมฮะดีดักดาวดาดักเดินเดินดาดาดงดัดดันเดดันไก่ไปมาชันเจอกันไปเธอกลุ่มมาชันเจอกันใหม่นะแปลเต็มๆค่ะแปลเต็มๆก็คือพี่ตั๊กอันนี้ไปเธอกลุ่มมาชันเจอกันใหม่ถูกไหมคะถูกไหมเอ่ยไม่ใช่ค่ะดีดักดาดาเด็ดเด่นเดือดดันไหนคือพี่ตั๊กเราไปเช็คแม็กซิงเจอร์กันไหมโอเคคำต่อไปดาดักเดดุกเด่นดำดาได้ดูสวัสดีทุกคนทำอะไรอยู่ค่ะเย้เก่งมากเก่งมากต่อไปทีนี้จะเป็นปอปลานะฮะ
ปันปีปะปาดป้อนไปปันปีปะปาดป้อนไปปันปีปันปีปาดปาปาดป้อนไปไปอาบน้ำใหม่เหรอตอนนี้ไปอาบน้ำเฮ้ยใช่ปันฟังดีค่ะปันปีปาปาดป้อนไปปาปาด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 น้ำป้านไปอ่ะไอ้ชื่อเดี๋ยวนะอะไรนะอะไรนะวันนี้ไปวันนี้ไปตลาดนะร้านไหนอะไรไม่ใช่ค่ะวันนี้อากาศร้อนไหมอาตกตามเพื่อนวันนี้อากาศร้อนไหมโอเคอีกครั้งหนึ่งค่ะเป่าปากปิงเป่าปากปิงปาปูปีเป้าเป่าปากปิงปาปูปีเป้าปีปักไปซื้อปลาไปไปปีปักไปซื้อปลาไปไปปาปูปีโป้เดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวนะฮะคิดอันนี้คือสิ่งที่เราคิดนะคะปาปาเนี่ยเป่าปากปิ่งปาปูปีโป้บีปักไปปื้อปลาใต้ไปอะไรวะเดี๋ยวนะ บางคำถามมันก็แตกไม่ได้สรุปคือนึกไม่ออกใช่ไหมคะค่ะเราอยากกินคาปูชิโน่พี่ตักไปซื้อมาได้ไหมยามเพ้อเลยบางคำถามมันเกิดมันแบบไม่ได้คำถามมันก็คืออยู่อันนี้ไม่ใช่กับเป็นคำกลับนะฮะแต่เป็นคำให้แปลความหมายนะฮะเป็นพวกตัวอักษรเดียวกันแต่ว่ามันจะเป็นคือคำพยางค์มันจะเป็นประโยคหนึ่งประโยคนะคะแต่ว่าเราจะออกเสียงตัวอักษรเดียวกันเพื่อเป็นการเล่นกันอย่างสงบนะคะก็ต้องขออภัยสำหรับคุณครูหรือว่าคุณครูภาษาไทยที่ฟังอยู่พวกเราไม่ได้นำมาเล่นพวกเราไม่ได้นำมากลับบ้านนะคะวันนี้มากลับบ้านแต่ว่าเราจะให้คำแปลไปแล้วก็ให้ไปเป็นคำนั้นอ่ะวันนี้ขอเป็นขอไข่นะคะขอไข่ขอไข่เหรอขอไข่นะคะวันนี้นะขอไข่นะฮะจะรีบไปไหนมันยังไม่เที่ยงเลยค่ะพี่ขอไข่ขันใครเที่ยงพี่มันจะเป็นคอควายไหมคะคุณตั๊กนี่ฉันว่าเอาคอควายดีกว่าไหมอ่ะเอาคอควายดีกว่าเปลี่ยนเป็นคอควายได้ค่ะโอเคค่ะอ่านไหมเอาใหม่นะฮะเอาคำโอเคแต่ไปนะฮะสวัสดีค่ะห้างร้านอยู่ตรงไหนคะค่ะค่ะทีค่ะห้างร้านคือคุณขายคะถูกต้อง
าเปียดิฉันรู้สึกว่าโอเคโอเคค่ะจบเกินก็ถือว่าชนะเต็มเต็มย้าใครชนะกันใครชนะกันก็คุณเอิ้มนะฮะคนที่ชนะคือชนะนะอันนี้ที่ใช่อันนี้คือความโปร่งใสนะฮะดิฉันไม่ได้โกงคุณปั๊กแต่อย่างใดเลยนะฮะแต่คุณปั๊กไม่เป็นโอเคเพื่อนๆเกมต่อไปเกมนี้จะเป็นเกมที่หลายคนหลายท่านก็คงเคยรู้จักแล้วก็เคยเล่นกันแล้วนะคะทีนี้คุณก็เดี๋ยวที่ฉันจะต้องขออนุญาตนะคะขออนุญาตดิฉันจะนับ1ถึง10อย่างไวๆแล้วคุณก็ลองสังเกตดูว่าเลขไหนหายไปนะฮะได้1 7 8 10 4 1 7 8 10 4 2 5 9 6 2 5 9 6 3ถูกต้องค่ะทีนี้เดี๋ยวดิฉันจะให้คุณตั๊กทายนะฮะทายจังหวัดของตัวเองนะนครสวรรค์มีกี่อำเภอนครสวรรค์มีกี่อำเภอเดี๋ยวคุณผู้ฟังบอกแม่อยู่นครสวรรค์เนี่ยแค่แต่ไม่รู้ว่ามีกี่อำเภอมีกี่อำเภอหน้าอบผักก็เหมือนจริงตอบได้นะฮะตอบได้ไหมคะตอบได้ไหมคะไหมคะสรุปคือตอบไม่ได้นะฮะตอบได้เจ็บไม่ได้ค่ะเฮ้ยแก้วจับเฮ้ยแก้วเจ็บเลยค่ะเดี๋ยวคำขวัญจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยว่าอะไรคะเนี่ยคำขวัญก็จำไม่ได้นะอันนี้คุณจับต้องไปค้นข้อมูลเกี่ยวกับนครสวรรค์นะคะจังหวัดตัวเองจะไม่รู้อยู่อำเภออะไรโอ๊ยตายไม่รู้มีกี่อำเภอนะโอเคคุณตั๊กคะเดี๋ยวเกมต่อไปจะเป็นเกมที่เขาเรียกว่าเกมอะไรนะคะใครสมมติว่าดิฉันบอกว่ากออะไรคุณตั๊กก็บอกว่ากอไก่แล้วดิฉันก็จะถามว่าไก่อะไรคุณป้าก็บอกจะให้ดิฉันเนาะเดี๋ยวดิฉันให้คุณป้าเป็นคนงำดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวคุณป้างำไม่ถูกคืออ่ะก็อะไรก็ไก่ไก่อะไรไก่ฟ้าฟ้าอะไรฟ้าแลบแลบอะไรแลบลิ้นลิ้นอะไรลิ้นชักชักอะไรชักว่าวว่าวอะไรว่าวจีราจีราอะไรจีรามังกรมังกรอะไรมังกรประตูประตูน้ำน้ำอะไรน้ำปลาปลาอะไรปลาดุกดุกอะไรดุกดุกดุกอะไรอะไรเด็กหาง
วันวันอะไรวันนี้นี่อะไรนี้เราเราอะไรไปนี้เราไปจะไปใช่ไหมอะไรไปเที่ยวเที่ยวอะไรเที่ยวทะเลทะเลอะไรทะเลทรายทรายอะไรทรายดูดูอะไรดูสวยสวยอะไรสวยงามงามอะไรงามป่าโอเคเก่งมากถือว่าชนะทั้งคู่นะคะชนะทั้งคู่โอเคอย่างนี้เกมต่อมาเกมต่อมานะฮะเดี๋ยวดิฉันจะให้คุณตั๊กทายเสียงสักร้องลิงหมูแล้วก็เสียงกิ้งจกแล้วก็แม่เสียงห่านฮะเสียงอะไรนะอันนี้คือเสียงห่านแพ้ค่ะแพ้ค่ะแพ้โอ้ยร้องดังสนั่นมันไหวโบร้องขออนุญาตสักครู่นะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ขอโทษนะคะที่ตั้งศิลปกรรมอย่างกระทันหันนะคะก็อยากจะบอกว่าวันนี้วันที่25นะคะเจอกันวันที่25จนกับวันศุกร์นะคะเพราะว่าวันนี้อัดรายการล่วงหน้า2วันเพราะคุณเอิ้มมาอยู่นะคะคุณเอิ้มไปทำธุระนะคะก็ วันนี้เราจัดเราติดรายการเลยนะคะก็เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับเรา2คนนะคะสวัสดีค่ะติดตามรับฟังรายการชลิดาปราศัยได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลา20:00 นทางช่อง YouTube ตั๊กกี้ Channel และชลิดาขำมณี